สวัสดีครับพบกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่านะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่จะขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอยากทราบความหมายของเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าวันเดือนปีเกิดอยากทราบว่าปีนี้เราต้องรับมือเกี่ยวกับอะไรได้ SMS มาถามได้ที่4642828นะครับตอนนี้ช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับหลังจากรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปทั้งรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคำติชมอยากให้อ้วนปรับปรุงด้านใดเรื่องใดต่างๆบอกมาได้เลยอ้วนยินดีน้อมรับคำติชมท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยในรายการสดก็โทรศัพท์เข้ามาที่สายสดของเราได้เลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันเดินทางไม่ได้มาพบท่านผู้ชมก็มีงานค้างไว้เยอะมากท่านผู้ชมก็ตอบว่าอ้วนทำไมสัปดาห์ที่แล้วไม่มาเนื่องจากว่าอ้วนติดภารกิจนิดนึงนะครับไม่สามารถเดินทางมาจัดรายการสดได้นะครับมีท่านผู้ชมอยู่ขั้นหนึ่งคุณตุ๊กก่อนที่จะมาถึงรายการเนี่ยคุณตุ๊กบอกว่าพี่อ้วนหนูไม่ยอมนะพอเปิดรายการปั๊บดูขอก่อนเลยชื่อตุ๊กอยากทราบว่าปีนี้จะต้องรับเงินรับมือกับอะไรบ้างเพราะว่านี่เลยมากลางปีแล้วทำไมชีวิตของหนูเนี่ยมีแต่ปัญหาคาราคาซังมากเลยพี่อ้วนหนูจะดูดและหนูขอคนแรกด้วยถ้าไม่งั้นจะโกรธได้ยินดีนะครับคนแรกเลยสำหรับเซตนี้วันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เลยสำหรับน้องตุ๊กตั้งใจฟังดีๆนะที่น้องตุ๊กให้มาวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วน้องตุ๊กบอกว่าพี่อ้วนอย่าบอกวันเดือนปีเกิดออกอากาศได้ไหมหนูจะดูคนแรกเลยค่ะขอเป็นคนแรกจัดไปพี่อ้วนถอดให้แล้วนะรหัสถอดออกมาแล้วได้เลข2นะตุ๊กฟังให้ดีนะปีนี้เป็นปีที่แบบเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องการเงินการทองจะรั่วไหลเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำงานหรือประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ตอนน้องตุ๊กเนี่ยทำงานนะบอกได้เลยปีนี้อย่าคาดหวังอะไรมากทำงานเหนื่อยแทบตายหัวหน้าไม่เคยมองเราดีพูดเลยแล้วหนำซ้ำการเงินที่หามาได้เก็บกับพวกข้อหอจะมีเรื่องออกอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับและบางครั้งจะมีเรื่องยุ่งหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งคนรับข้างพูดกันง่ายๆแล้วว่าคนรักของเราเนี่ยบางครั้งนี่ก็ทำตัวแบบประเภทที่ว่ามีรับลมคมในกับเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้เรามีปัญหาและปวดหัวอยู่มากเคล็ดลับดีๆที่อยากจะบอกคือต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มากๆและฟังให้มากๆอย่าพูดเยอะและเมื่อรับฟังเราพิจารณาเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาประกอบนะครับอย่าน้อยอกน้อยใจบางครั้งถ้าเราเจอเรื่องสะเทือนไทยเราคิดเสื้อใหม่คิดบวกไปเลยว่าเราเจอเสื้อแบบอ๋อเราได้บททดสอบใหม่อีกแล้วอีกหนึ่งบทเราจะทำไงเราจะผ่านมันไปให้ได้นะครับคำว่าคนต้องมีปัญหาแล้วต้องเจออุปสรรคแล้วต้องเจอเรื่องวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าบททดสอบใหม่ของเราจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับอย่าลืมนะน้องตุ๊กว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้ปลูกด้วยกีบกุหลาบเสมอไปเราจะต้องมีเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นพี่บอกให้แล้วนะน้องตุ๊กพอใจนะอย่ากดพี่อ้วนนะนิดนึงนะโอเคมาไหนๆดูแล้วก็ดูท่านต่อไปเลยเอาเป็นว่าขออนุญาตท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะติดเบรกขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าสำหรับเก๋หรอน้องเก๋นะชื่อเก๋ละกันนิกเนมว่าเก๋รหัสที่ถอดได้นะครับจะเป็นรหัสเลข4ความหมายของเลข4คือวันเดือนปีเกิดพศบวกรวมกันแล้วรหัสออกมาซึ่งจะทำการคำนวณออกมาเพื่อให้เลขได้เลขตัวเดียวนะครับสำหรับคุณเกศเลขที่ถอดออกมาจะเป็นเลข4เปรียบเสมือนชีวิตตอนนี้บางครั้งเราถดถอยปีนี้นะบางครั้งเราห่อเหี่ยวจิตใจเราแบบไม่ค่อยสดชื่นบางครั้งอยู่ไปวันๆโดยปราศจากเขาเรียกว่าความหวังเพราะว่าชีวิตมันไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นหาเวลาดูแลจัดการสุขภาพตัวเองเช่นไปทำยังไงก็ได้ให้เราสดชื่นเช่นเราชอบเที่ยวทะเลเราก็ไปพักผ่อนชายทะเลหรือว่าถ้าเราไม่มีเงินเดินทางหรือว่าเราไม่สะดวกกับการเดินทางเราพยายามออกกำลังกายนะครับหรือว่าดูหนังทางโทรศัพท์มือถือของเราหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นนะมันสดชื่น
มันจะทำให้เรามีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเข้ามาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเราพร้อมที่จะรับแล้วดูประสบการณ์ว่าเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราจะเรียนรู้ประสบการณ์จากปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเป็นบทเรียนบททดสอบชนิดนึงเพื่อวันข้างหน้าเราจะเจอเหตุการณ์นี้เราจะแก้ปัญหาได้แต่ข้อดีของข้อตรงนี้คือทำให้คุณเนี่ยเหมือนมีการปัดฝุ่นชีวิตของคุณใหม่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะแฮปปี้มากและเราจะสดใสมากขออย่างเดียวหาเวลาให้กับตัวเองบ้างเหมือนว่าเราไปเติมออกซิเจนไปอัดแบตเตอรี่ให้เต็มเพื่อพร้อมกับวันใหม่ในการที่จะพัฒนาตัวของเราเองให้ทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเขาเรียกว่าศักยภาพในสายตาของคนอื่นอยู่เสมอเราจะไม่เป็นห่อเหี่ยวต่อไปนะครับเพราะปีนี้เนี่ยถ้าเราจัดระเบียบกับชีวิตตัวนี้เยี่ยมเลยครับมาท่านต่อไปเลยนะครับสำหรับอ๋ออ่านชื่ออ่านยากนิดนึงอ๋อคุณนบนะครับธนบหรือนบนะขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับรหัสถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นเลข7นะครับปีนี้เช่นกันครับทำอะไรต้องระมัดระวังตัวเองให้มากๆทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เอบางครั้งนัดกันชั้นแล้วทำไมถึงว่าผิดนัดสัญญากันชั้นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งทำให้ตัวเองนะคิดมากและบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปต่อได้เพราะผิดอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงจะเข้ามาแทรกมันจะทำให้เรามีปัญหาได้พยายามหลีกหนีความวุ่นวายแล้วอย่าเอาตัวเข้าไปพัวพันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรามาพักผ่อนหย่อนใจเติมออกซิเจนเหมือนท่านคุณเก๋เมื่อกี้นี้มันจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นและเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้โอกาสดีๆรอเราอยู่ขอเพียงแค่ว่าให้เราเติมออกซิเจนให้กับตัวเราให้มีพลังให้มีไฟนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าและลุยกับปัญหามันเปรียบปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้มันเหมือนคลื่นกระแทกเข้าหาฝั่งสู้เดียวแล้วมันจะหายแต่มันจะมาบ่อยตรงนี้ขอเพียงคำว่าเราอย่าไปใส่ใจกับปัญหาเล็กๆน้อยที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่ซ้ายรับขวารับนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปัญหาไม่ใช่เรื่องอะไรของกูช่างหัวไม่เถอะช่างงานประมาณนั้นทำให้ชีวิตของเราดีนะครับแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ไปปลุกชีวิตความเป็นตัวของตัวเองใหม่แล้วเราก็จะสามารถสู้กับปัญหาและรับปัญหาได้บางครั้งเราจะใจเย็นลงแล้วเราจะมองปัญหาออกว่าเราควรจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับเพราะรหัสเลขจิตถอดออกมาแล้วมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เราล้มมอนเสือหรือเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าลืมไปปรึกษาแพทย์นะครับตรงนี้ด้วยความห่วงใยจากอ้วนบางปลานะครับอ่ะมาตรงนี้เลยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาแล้วนะพี่เจี๊ยบของเราพี่เจี๊ยบที่จริงวันอังคารที่แล้วอ้วนจะตอบให้แต่ว่าเนื่องติดภารกิจไม่ได้มาตรงนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในปีนี้ให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของเราได้รับข่าวดีเข้ามาใหม่ๆแล้วจะได้รับงานสังสรรค์ไปเที่ยวงานสังสรรค์หรือว่าได้รับเชิญไปร่วมงานสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะครับชีวิตตรงนี้กินมากดูแลสุขภาพด้วยเพราะชีวิตของเราเนี่ยอนาคตไม่พูดอนาคตดีกว่าเราพูดถึงว่าเราจะต้องดูแลตัวเองเราให้ดีๆเป็นอย่างมากเพราะโอกาสที่เราจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนิดนึงก็จะมีนะครับและอีกอย่างนึงควรใฝ่หาความรู้หาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานของเราอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะมีโอกาสทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในด้านทำงานด้านธุรกิจที่เราลงทุนลงแรงลงไปนะครับและควรออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเพราะปีนี้สติจะหลุดบ่อยนะครับรหัสตัวนี้ออกมาแล้วสติจะหลุดบ่อยนะครับขอให้เพียงว่าขอให้เราตั้งมั่นมีสมาธิจิตใจที่ดีแล้วเยือกเย็นอย่าวู่วามและอย่าใจร้อนนะครับแล้วสิ่งที่มันไม่ดีที่เราพบเจอมันจะผ่านไปแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาขอให้เราศึกษาบทเรียนจากที่เรากำลังเจออยู่ทุกวันนี้เพื่อปรับปรุงและยกฐานะทางด้านจิตใจใช้คำว่ายกฐานะทางด้านจิตใจที่เราจะไม่ปล่อยหัวใจของเราและความคิดของเราเนี่ยล่องลอยไปกับสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเราจะมีวิธีทำให้สุขภาพใจจิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นความคิดของเราโตขึ้นปีนี้ขอให้คุณอดทนและทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะครับครบแล้วเนาะตรงนั้นมา
ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์อย่าลืมนะครับข่าวดีตรงนี้ที่อ้วนนำมาฝากดูก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงนะครับผสมโสมตรางามดีอ้วนกินแล้วสุขภาพดีเบาหวานอ้วนขึ้นไปถึง595นะครับดูแลสุขภาพกินยาสมุนไพรควบคู่กันกับยาแผนปัจจุบันตามที่แพทย์จ่ายให้ด้วยมันทำให้เราดูแลสดชื่นนะครับมันทำให้เราสุขภาพเราดีวันดีคืนเพราะยังไงแล้วเนี่ยสุขภาพของเราต้องมาก่อนมีเงินเยอะแต่สุขภาพเราแย่มันก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับถ้าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรตัวนี้ติดต่อไปที่ดร.เจมส์นะครับที่0828699652นะครับราคาขวดละ350บาทเองนะครับรับรองเป็นยาสมุนไพรที่ได้อย.ถูกต้องนะครับสามารถที่จะดื่มได้ยิ่งแช่เย็นนะกลับมาเหนื่อยนะเย็นเจี๊ยบนะสดชื่นมากแล้วจะทำให้กระปี้กระเป๋าตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ก่อนที่เราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์มาพักกันก่อนสักครู่นะครับรู้ไหมว่า99%ของคนทั่วไปรู้ว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีเสียเวลาวันละ1ชั่วโมงง่ายๆแค่นี้เองงั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันนี่เฉลี่ยวันหนึ่งคนเรานอน6ชั่วโมงเดินทาง1ชั่วโมงรอเดินทางครึ่งชั่วโมงทำงาน3ชั่วโมงนั่งเหนื่อยนิ่ง 13.5 ชั่วโมงมันทำให้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายงั้นทำไมเราไม่ลองเอาเจ้าตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นี้ ขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาขยับกันให้มากขึ้นด้วยการแกว่งแขนเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทำง่ายๆแค่ปล่อยมือลงตามธรรมชาติแกว่งแขนเบาๆปล่อยแขนไปตามธรรมชาติจินตนาการว่าตัวเองเป็นลูกตุ้มใช้เท้าในการถ่ายน้ำหนักของร่างกายให้มั่นคงทำให้ได้รวมวันละ30นาทีจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อใหญ่ๆช่วงล่างถึง12มัดเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย220แคลอรี่ใน1ชั่วโมง ไม่ยากใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟขึ้นเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Your Number หรือว่าศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางป่านะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ SMS หมายเลขที่4644นะครับ2828นะครับอยากทราบความหมายของตัวเลขว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับอยากทราบว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถือมีความหมายอย่างไรอ้วนยินดีตอบให้ท่านผู้ชมโดยที่ไม่มีกั๊กเลยช่องทางรับชมอยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆตอนนี้ Twitter ก็มีนะครับรับชมได้หลายช่องทางอย่าลืม SMS มาบอกด้วยว่าเป็นไงบ้างช่องทางที่รับชมอยู่ชัดเจนไหมเสียงใสไหมภาพคมชัดไหมหรือว่าอยากให้อ้วนปรับปรุงเรื่องใดหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหน SMS มาบอกกันได้อ้วนยินดีรับคำติชมของท่านผู้ชมทุกท่านเลยเพื่อมาปรับปรุงให้ถูกใจท่านผู้ชมยังไงนะครับมาเข้าเนื้อเรื่องของเราเลยนะครับเวลาเราเดินเร็วมากคุณคนแรกเลยคุณป้องของเราคุณป้อง10ตัวรวมกันเนี่ยจะได้32แต่4ตัวท้ายคือ1080นะครับนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งคือ1080รหัสตัวนี้ครับแล้วก็จะมีรหัสตัวที่6ตัวที่7นะครับตัวที่3ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าคุณป้องตอนนี้กำลังทุกข์ใจมากๆนะครับความหมายของ32เป็นเลขของคู่เสน่หาได้การอุปถัมภ์จากคนรอบข้างนะครับที่มาอุดหนุนของ
จุนเจือชีวิตของเราการทำงานของเราจะมีคนคอยสนับสนุนของเราอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังนะครับเพศตรงข้ามจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณขอให้คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีแล้วถ้าคุณบริหารเสน่ห์ขอให้คุณบริหารเสน่ห์อย่างที่ดีนะครับอย่าสับรางโดยที่ว่าแบบว่าสับไม่พ้นน่ะขอให้คุณบริหารเสน่ห์ที่คุณมีแล้วก็โอกาสที่คุณมีเนี่ยทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอเพียงคำว่าตั้งใจและจริงใจตรงนี้นะครับและที่ดีๆมากที่สุดสำหรับตรงนี้คือจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะความคิดความอ่านของคุณนะถูกอกถูกใจของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณด้วยนะครับมาดูความหมายของ4ตัวท้ายคือ10เลขของความหักเหนะหรือว่าความล้มเหลวที่ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากมาอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์จะเป็นคนสอนบทเรียนคุณเองนะคุณจะประสบความสำเร็จได้หากคุณพลาดเจ็บแล้วลุกขึ้นยืนแล้วนำปัญหาที่คุณเกิดขึ้นมาแก้ไขนะครับจะทำให้คุณเนี่ยสามารถพึ่งพาแล้วยืนด้วยลำแข้งของคุณเองนะครับเพราะดวงอาทิตย์บ่งบอกถึงความสำเร็จหมายเลข0เลข0ของเราคือเปรียบเสมือนดาวมฤตยูยูเรนัสเนี่ยที่ศาสตร์โหราศาสตร์ที่เขานิยมพูดกันนะครับมันจะทำให้พลิกผันของคุณและระมัดระวังนะครับชีวิตจะผูกพันเกี่ยวกับเลข10คือด้านโรคภัยไข้เจ็บคุณจะไปผูกพันเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหัวใจกล้ามเนื้อตรงนี้ความดันหมุนเวียนนะครับหรือว่าเขาเรียกคือความดันจะไม่แน่นอนขึ้นลงๆอยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคุณป้องมาดูความหมาย80เป็นเลขของอารมณ์ที่รุนแรงบางครั้งความคิดความอ่านตามใจตนเองมากจนเกินไปนะครับบางครั้งต้องถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วเรารุนแรงไปเพื่ออะไรความคิดของเราเนี่ยมันรุนแรงมากบางครั้งถ้าคุณรักโลภโกรธหลงมากจนเกินไปขอบเขตมันจะทำให้คุณเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางครั้งพอไม่ถูกใจปั๊บมันจะปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยจะทำให้คุณแบบเดือดร้อนได้เพราะเขาเรียกว่าด้วยตัวเองความคิดตัวเองและปากของตัวเองนะครับอย่าลุ่มหลงระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับและสุดท้ายโดยภาพรวมตัวรวมกันเนี่ยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดขาปวดแข้งปวดกระดูกตัวนี้และระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนที่บอกด้วยถ้าอยากลองหาเบอร์เสริมใหม่ลองมาดูเผื่อจะทำให้สุขภาพใจดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีหมายเลขนี้แล้วจะต้องเป็นเหมือนที่อ้วนพูดเพียงแต่ว่านำความหมายของตัวเลขมาสื่อสารให้ท่านผู้ชมทราบเท่านั้นนะครับมาดูท่านต่อไปเลยคุณภูมิของเรา10ตัวรวมกันแล้วจะได้62นั่นมาทีเนาะความหมายของเลข62เนี่ยแต่ผลรวมนี่ครับมันจะตรงข้ามคือ26กับ18เรามาดูความหมายของ62 10ตัวรวมกันเนี่ยคือตัวเองจะเป็นคนที่ชอบฝันไปไกลแต่ฝันไปไกลมักจะไปไม่ค่อยถึงแล้วบางครั้งขึ้นมาเนี่ยจะนึกถึงแต่ผลประโยชน์เข้ากับตัวเองตลอดเวลาและบางครั้งโดนชักจูงแล้วถ้าคุณมีคอยตามมีเหตุการณ์ในการที่จะคอยตามเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยถ้าไปในทางที่ถูกคุณจะโชคดีแต่ถ้าเกิดไปในทางที่ไม่ถูกโอกาสที่คุณจะยับยั้งชั่งใจไม่ให้หลงทางไปแล้วออกนอกกรอบไปจนกูไม่กลับโอ้ตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีมากๆเลยมันจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุหรือบางครั้งอาจจะเสียชื่อเสียงด้วยซ้ำไปเพราะคุณอาจจะโดนเพื่อนฝูงหรือคนอื่นนินทาหรือทำให้คุณได้รับความอับอายหรือสูญเสียชื่อเสียงก็ได้ตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อว่าคุณไม่ดีเขาเรียกว่าสมาธิหรือสติที่เราจะคิดและไต่ตองดูก่อนตรงนี้นะครับและถึงแม้ว่าจะทำให้เราเสียชื่อเสียงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีจะมีเพศตรงข้ามคอยยับยั้งชั่งใจคอยเตือนสติเราเพราะฉะนั้นควรรับฟังเพื่อนสักนิดหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะเตือนสติทำให้คุณเนี่ยคิดได้และไม่หลงทางมากจนเกินไปนะครับแล้วเผลอๆเขาอาจจะสนับสนุนสิ่งดีๆให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับอ่ะมาดูความหมายของ26บ้าง4ตัวท้ายเป็นเลขของผลประโยชน์เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่แก้สถานการณ์ได้เก่งมากทั้งผิวไหวสติปัญญาคำพูดเสียบแหลม
เฉียบคมหนักแน่นและน่าเชื่อถือนะครับบางครั้งคุณคิดแต่ผลประโยชน์มากจนเกินไปมันจะทำให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสได้ถึงแม้คุณจะทำงานและสร้างผลประโยชน์สร้างความสำเร็จให้แก่ตัวเองได้ก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณหลงมัวเมาในสิ่งที่คุณคาดหวังไม่มากจนเกินไปจะทำให้คุณเสียงานเสียการและพลาดโอกาสได้นะครับจะระมัดระวังนะครับระมัดระวังมากเลยเพื่อนที่อยู่ข้างตัวเนี่ยที่จะคอยชี้ของเราเนี่ยให้ดูพิจารณาคำพูดด้วยว่าเขาหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่าเขาหวังดีด้วยใจบริสุทธิ์นะครับและเผลอๆถ้าเกิดเราทำไม่ถูกใจเขาเขาอาจจะมีวิธีทำให้เราเสียหายได้ตรงนี้นะครับนะนี่คือความหมายของ2436นะครับและจะไปผูกพันกับเรื่องตับอักเสบไมเกรนถุงน้ำดีตัวนี้สุขภาพจะไปเกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้นะครับและมาดู48เป็นเลขของความหลงผิดมากๆเลยคือชีวิตเนี้ยต้องระมัดระวังคำพูดให้มากๆคุณจะเกิดศัตรูเพราะปากและเกิดความเสียหายเพราะมันสมองความคิดของคุณเองเพราะฉะนั้นทำอะไรนะระมัดระวังนิดนึงเพราะผู้ใหญ่จะไม่ค่อยปลื้มความคิดของเราและการกระทำของเราเสียด้วยซ้ำไปคุณอาจจะโดนเพื่อนฝูงบีบเบียนเสียด้วยซ้ำไปซึ่งจะสอดคล้องกับ26เมื่อสักครู่นะครับคุณจะไม่ค่อยมีความสุขทางใจเท่าที่ควรนะครับเงินทองที่หามาได้อาจจะสูญเสียไปโดยที่ว่าไม่มีความจำเป็นเสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่คุณคิดเหมือนอย่างกับ62ก็26ที่กลับกันมาเนี่ยมันอาจจะถูกหว่านล้อมนะทำให้คุณเสียไปโดยที่ว่าไม่มีอันสมควรและบางครั้งเขาอาจจะชักจูงในสิ่งที่ผิดมาโดยสังคมรอบข้างเนี่ยจะเป็นตัวทำให้คุณได้หรือเสียขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของคุณและความคิดความอ่านของคุณว่าคุณควรไตร่ตรองว่าจะเชื่อเขาแล้วเสียหายไหมตรงนี้แล้วเราจะได้อะไรลองพิจารณาให้ดีแล้วมันจะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยนะครับสำหรับคุณภูมิ มาดูท่านต่อไปแล้วเจ๊พามาแล้วเจ๊พาของเรา10ตัวรวมกันได้64แต่4ตัวท้าย2954เรามาดูความหมายของ64นะครับเลขของความผิวไหวที่ไม่หยุดนิ่งไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีรสนิยมค่อนข้างสูงมีเสน่ห์และวาทะอันเป็นเลิศเลอประเสริฐสีประมาณนั้นเลยคุณจะแสวงหาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาคุณชอบอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและบางคนบางครั้งอาจจะติดจะเฟ้อฝันซะด้วยซ้ำไปนิดนึงขอให้คุณอยู่กับตัวเองให้มากๆอย่าฝันแล้วแบบจนไกลเกินเอื้อมนะครับมันจะทำให้คุณเกิดความทุกข์ง่ายๆแล้วก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองถ้าคุณใช้เงินเกินตัวโอกาสที่คุณจะเป็นหนี้เป็นสินนั้นมีสูงมากมายนะครับแล้วบางครั้งคุณจะเป็นฝ่ายที่สร้างปัญหาเข้ามาในบ้านและทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นได้นะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่คุณจะเครียดและมีโรคเบียดเบียนก็มีสูงเพราะฉะนั้นขอให้คุณอย่าเพ้อฝันและอย่าติดรสนิยมหรูมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอย่าใช้เกินตัวและจะทำให้คุณไม่ทุกข์นะครับมาดูความหมายของ29เลยเป็นเลข2กับเลข9จับคู่กันแล้วก็คือเลขคู่ของความทุกข์ที่ผิดหวังโดดเดี่ยวนะแม้คุณจะสร้างเกาะกำบังแล้วคุณจะไขว่คว้าหาความสำเร็จก็ตามไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมันจะอยู่กับคุณไม่นานแล้วมันก็จะจากไปมันเหมือนแบบว่ามันอยู่ไม่ยั่งยืนและไม่จีรังยั่งยืนมันไปไม่ถึงดวงดาวก็ว่าง่ายๆแบบและทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะโดนเพื่อนหรือสังคมเนี่ยทำให้คุณถดถอยจนทำให้คุณเขาเรียกว่าหมดกำลังใจไปเลยก็ว่าง่ายๆนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีๆนะครับจะโดนหักหลังเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานระมัดระวังนะครับชีวิตนี้เปรียบเสมือนกรรมเก่าคอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคุณมักจะกำพร้านะครับมารดาที่เขาเรียกว่าอยากจะบอกให้ใครแต่มันบอกไม่ได้อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะว่าเปรียบเสมือนคุณน้ำท่วมปากและบางครั้งคุณอาจจะถูกกลั่นแกล้งเสียด้วยซ้ำไปทำให้กลายเป็นคนที่ว่าคุณเป็นคนที่อมทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับ ระมัดระวังนอนหลับพักผ่อนให้ดีดื่มน้ำมากๆเพราะถ้าไม่งั้นแล้วโอกาสที่คุณจะอ่อนเพลียและสุขภาพคุณก็จะหอยหารอยแรงนั้นจะมีสูงมากจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายนะครับระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับมาดูความหมายของ54เป็นเลขของบัณฑิตโชคปัญญานะครับ
เรียนรู้พลิ้วไหวได้ง่ายสถานการณ์ทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่คุณจะมีสติดีและสามารถพลิกสถานการณ์ให้กับร้ายกลายเป็นดีให้เข้าข้างช่วยเหลือตัวคุณเองได้และคุณก็แก้ปัญหาเก่งเสียด้วยนะครับเผลอๆคุณอาจจะมีโชคมีลาภเข้ามาหาตัวเองเพราะฉะนั้น10ตัวรวมกันและ4ตัวท้ายนะครับรวมทั้งเบอร์สุดท้ายได้ข้อเสียคือขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆแล้วอย่าเพ้อฝันแล้วใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดอย่าออกนอกกรอบมากจนเกินไปจะเสียเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินทองตรงนี้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าคุณรู้จักระมัดระวังใช้และไม่ติดเขาเรียกว่าแบรนด์เนมจนเกินไปทำให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายและใช้เงินใช้ทองมากจนเกินไปจะทำให้ชีวิตคุณทุกเนี่ยคุณแก้ปัญหาตรงนี้เลิศมากเลยนะจ๊ะเจ๊พามมาดูความหมายท่านต่อไปเลยคุณสุนันนะครับความหมายของคุณสุนัน10ตัวรวมกันแล้วคือ49มาอีกแล้วนะครับแต่4ตัวท้ายนี่ครับ2 7 3 6นะครับความหมายของ49เป็นเลขของจับคู่แล้ว4กับ9ถ้า4บวก9รวมกันมันก็จะเป็น13ก็ลองท่านผู้ชมเคยติดตามมาโดยตลอดความหมายของเลข13เนี่ยมันจะมีความหมายของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเลขคู่49เขาเรียกว่าเป็นเลขของการอับโชคนะครับคือจะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยวันนี้เราว่าเราสบายใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหอีห่าเอ้ยวันนี้ทำไมกูสวยจังเลยประมาณนั้นก็ว่าได้เลยเฮ้ยกูอยู่ดีๆทำไมเรื่องวิ่งมาหากูเลยประมาณนั้นน่ะระมัดระวังนะครับอำนาจมืดจะคุกคามคือถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้เนี่ยก็คือพี่นันเนี่ยบอกได้เลยว่าจะถูกคนในบ้านเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเราอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นเลยชีวิตจะขึ้นลงจะทำอะไรจะไม่ค่อยสมหวังชีวิตจะอับโชคนะครับก็คือบางครั้งซื้อหวยก็ถูกแดกอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องซื้อมันหรอกระมัดระวังสุขภาพนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนิ้วในไตกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับชีวิตการทำธุรกิจทุกอย่างบางครั้งการทำงานการค้าขายบางครั้งเนี่ยแทบไม่ได้ทุนคืนบางครั้งกว่าจะได้ทุนคืนกว่าจะได้กำไรกินสักนิดหน่อยก็เหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสนะครับมาดู4ตัวท้ายความหมายคือ27จับคู่แล้วจะได้เลขคู่เลขของความไม่สมหวังนะครับจะทำอะไรแล้วมันก็จะไม่ยั่งยืนจะพบแต่สิ่งที่กดดันนะครับโชคร้ายและต้องพัดพากจากสิ่งของรักเสมอบางครั้งเงินทองอยู่นอนอยู่ในกระเป๋าดีๆเฮ้ยไม่มีเรื่องมาจะต้องจ่ายเหรอทำไมฉันต้องไม่ฉันเหรออะไรประมาณนั้นเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียจากที่เราเขาเรียกว่าของรักของห่วงของเราเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆหรือบางครั้งเราอาจจะต้องถูกพัดพากจากบิดามารดาหรือคู่ครองของเราก็ได้บางครั้งคู่ครองของเราเนี่ยก็อาจจะห่างกันอยู่ห่างไกลกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้รหัสนี้เลขนี้และจะต้องเป็นทุกคนและชีวิตบั้นปลายนะครับระมัดระวังการผ่าตัดการเจ็บป่วยและต้องผ่าตัดฉับพลันนะครับระมัดระวังให้ดีเลยนะครับหรือไม่งั้นก็จะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องถูกสามเศร้านะครับมาดูความหมายของ36เป็นเลขของเสน่หาทำให้ประสบความสำเร็จได้จะมีเพศตรงข้ามเพื่อนฝูงที่เป็นเพศตรงข้ามหรือญาติพี่น้องเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือประคับประคองสนับสนุนเราตอนที่เรามีทุกข์ตอนที่เรามีปัญหาเรื่องขัดสนเรื่องเงินทองทองแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและใจร้อนและวู่วามนิดนึงขอเพียงอย่าใจร้อนและเอาแต่ใจตัวเองสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณได้โดยภาพรวมแล้วถ้าเป็นไปได้โดยรหัสที่ให้มา10ตัวเนี่ยขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและใจเย็นมีเหตุผลไม่นานสิ่งต่างๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็จะมีคนสนับสนุนให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านที่หน้าที่การงานของคุณนะครับมาแล้วพี่ขิงเราพี่ขิงบอกว่าไม่อยากรับรู้เลยแหละอ้วนแต่ก็อยากจะรู้เห็นคนอื่นเขารู้กันบ้างพี่ขิงของเรานะ10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยคือ70ความหมาย10ตัวเลยนะพี่ขิง10ตัวรวมกัน70แต่4ตัวท้ายของพี่ขิงอ่ะเลิศเพราะพี่ขิงเป็นผู้ชายที่ดูดีกล้ามเป็นมันมาดอกโตตากลมเห็นน้ำลายสออะไรประมาณนั้นอ่ะความหมาย70เป็นเลขของความกดดันเก็บกดและแบกภาระอันหนักอึ้งโดยที่เราพูดกับใครไม่ได้และปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กระเดียวกระดักมันจะอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลบางครั้งไม่ใช่เรื่องอะไรคุณเอาหรอก
ถ้าคนอื่นสร้างปัญหามาให้เราก็ต้องไปมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคเครียดนะครับประจำตัวเราได้ขอเพียงแค่ว่าเราอย่าไปเครียดกับเหตุการณ์นั้นๆ นะครับชีวิตจะคุกรุ่นไปด้วยความกดดันความโกรธนะครับความเขาเรียกว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยอะความหมายของ7007นะครับแล้วความเกลียดความชังบางครั้งมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเราไม่อยากอะไรเราอยากอยู่เฉยอะไรประมาณนี้แต่บางครั้งมันด้วยภาระและหน้าที่อันหนักอึ้งเหมือนสักครู่ที่บอกเราจึงจำเป็นต้องทำแต่เรามาดูตัวสิ่งตัวท้ายนะครับอาจจะช่วยทำให้คุณหนักเป็นเบาได้เลข9เป็นเลขของดับเบิ้ล9เลยนะครับชีวิตจะทำให้เรามีสิ่งมหัศจรรย์บางครั้งเราจะมีอะไรที่ไม่น่าเชื่อน่ะเฮ้ยเกิดได้ไงเฮ้ยมันผ่านไปได้ไงเฮ้ยมันมาได้ไงประมาณนี้เพราะว่าพลังจิตความศรัทธาของคุณเชื่อว่าใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่วและเราไม่เอาเปรียบใครเราไม่มีเบียดใครคนอื่นเขาก็ไม่มีเบียดบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีมันวิ่งเข้ามากระทบหาในตัวเราเรามีความอดทนอบกั้นพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะสิ่งดีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะครับหรือบางครั้งคุณอาจจะมีเส้นด้วยซ้ำไปว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรที่มันมาทำกูเดี๋ยวมันก็แพ้ภัยได้ตัวมันเองคิดประมาณนั้นเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่คุณคิดเพราะว่าคุณมีเซนที่ดีอยู่กับตัวคุณเองอยู่แล้วแล้วมาดูสิ2ตัวท้ายคือ19เป็นเลขของความสำเร็จรุ่งโรจน์คือมีแรงบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาช่วยเหลือให้สิ่งต่างๆนั้นน่ะมันผ่านพ้นไปได้ดีขอเพียงคำว่าให้คุณรู้จักให้อภัยทำเนื้อทำตัวนะครับไม่อารัดเอาเปรียบไม่ทำร้ายใครไม่โมโหโกรธาใครเพราะเท่าที่รู้มาพี่ขิงก็เป็นคนที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากูเงียบอย่างเดียวแล้วก็บอกช่างแม่งเหอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองโอ้ยอ้วนยังอยากทำได้อย่างนั้นเลยบอกตรงเลยน่ารักมากเพราะฉะนั้นความหมายของพี่ขิงภาพรวมอาจจะไม่ดีแต่ไส้ในทั้งหมดพี่ขิงเป็นคนที่ทำให้พี่ขิงเป็นคนที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างชนะใจตนเองบอกเลยว่าเจี๊ยบมากบอกเลยพี่ขิงเจ๋งจริงอ่ะมาดูของพี่โน่ความหมายของพี่โน่ของเรา10ตัวรวมกัน65และ4ตัวท้าย8 9 6 1นะครับความหมายของ65เลขของความปรารถนาและความสำเร็จที่ทุกคนอยากได้นะว่าจะเป็นความสำเร็จชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานขอให้คุณตั้งใจไขว่คว้าลงมือทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการที่คุณอยากได้นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันคอยเป็นที่ปรึกษาคอยให้การสนับสนุนคอยให้ชีวิตคุณอดทนอดกั้นและต่อสู้ถึงแม้ว่าคุณจะหลังชนฝาแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับด้วยความอุตสาหะมานะและความอดทนความเข้มแข็งของคุณเองจะเป็นตัวชูความสำเร็จของคุณได้นี่คือภาพรวมนะพี่โน้มเอามาดู4ตัวท้ายความหมายของ89ความหมายของ89เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะครับจะทำให้คุณเป็นคนที่มีหัวไวและคิดอะไรเฉลียวฉลาดทันคนมากแต่ระมัดระวังอย่าตามใจตนเองจนหลงเลยแล้วออกนอกกรอบจะทำให้คุณเสียโอกาสและพลาดพลั้งทำให้ตัวเองมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับและจำสิ่งอะไรที่ผ่านเข้ามาได้ง่ายๆและโอกาสที่คุณจะผ่านเข้าไปในสังคมค่อนข้างที่ว่าบางครั้งถามตัวเองเฮ้ยกูมาได้ไงวะตรงนี้จะมีเข้ามาดูด้วยตรงนี้และสิ่งที่ไม่ชอบเราต้องเจออยู่บ่อยๆบางครั้งต้องฝืนใจทำนะครับบางครั้งต้องฝืนใจทำระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสติใจร้อนถ้าเรากำหนด2 อย่างตรงนี้ได้ทุกอย่างคุณจะแฮปปี้มากเพราะรหัส89เป็นเลขของสิ่งที่เราได้มาไม่คาดฝันเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยผลักดันและคอยสนับสนุนคุณให้คุณไปถึงฝั่งได้อย่างที่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาได้ไงประมาณนั้นเลยเอาขนาดนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วคุณจะมีความสุขเอามากๆด้วยซ้ำมาดูความหมายของ61ตัวคู่สุดท้ายเป็นเลขของการทรนงยิ่งทรนงคุณเป็นคน2บุคลิกนะครับ2อารมณ์นะครับบางครั้งขัดแย้งอยู่ในตัวคุณเองบางครั้งคุณก็เงียบเหงาบางครั้งก็ดูเหมือนสันโดษทุกบ้างเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะหลงระเริงแสงสีเสียไฟไปเสียด้วยคือบางครั้งดูไม่ออกว่าตอนนี้คุณเป็นทุกข์แต่เปล่าเลยคุณกับสนุกสนานอะไรประมาณนี้คือเป็นคนที่2บุคลิกเพราะฉะนั้น
ขอให้คุณดูแลตัวเองให้มากๆอย่าหลงแสงสีเสียงและอย่าตามใจนำทางด้านโมหะจริตนะครับและบางครั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากใจถ้าเราสามารถทำใจเราให้สงบได้มันก็จะไม่มีอะไรเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวจริงไหมครับท่านผู้ชมมันอยู่ที่ใจนะครับทุกข์เกิดจากใจแต่ถ้าเราทำใจให้สงบทำใจให้สนุกสดชื่นมันก็สดชื่นตามเราจริงไหมครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขาดเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องทางด้านการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังถ้าเรามันออกกำลังกายกินอาหารตรงเวลากินอาหารที่ถูกหลักอาสนามัยมันก็ทำให้เราแข็งแรงได้นะครับท่านผู้ชมนะเอามาคุณวันนะคุณวันมาถึงแล้วคุณวันต่อว่ามาต่อขานมาเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่ตอบฉันมาแล้วคุณวัน10ตัวรวมกันความหมายคือ47แต่4ตัวท้ายคือ6617เลข4 4 47คือ4กับ7มารวมกันความหมายของ47เขาเรียกว่าเป็นเลขคู่ที่จะต้องมีการฟันฝ่าอุปสรรคบุกเบิกทุกอย่างเริ่มนี้เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างลงมือทำด้วยตัวเองไว้ใจใครไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะไว้ใจใครจนถึงประสบความสำเร็จให้กับตัวเองได้เพราะว่าความพยายามของตนเองนั่นแหละเพราะว่าต้องมีความอดทนสูงมากและจะต้องผ่านอุปสรรคนานานับประการอดคุณจะมีความอดทนแบบเขาเรียกว่าทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้สีทนได้อะไรประมาณนั้นเลยและจะมีเรื่องขมขื่นในใจถึงแม้คุณจะมีเรื่องขมขื่นในใจแต่ความอดทนของคุณมีสูงจะผ่านพ้นไปได้ดีและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จง่ายแต่มีข้อแม้นะครับอย่าเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปเพราะรหัสนี้คุณอาจจะเชื่อใจใครง่ายแต่มาดูความหมายของ66เนี่ยบางครั้งเนี่ย66คือเป็นเลขที่หลงมัวเมาและส่งผลให้คุณเขาเรียกว่าถ้าหลงอะไรคือจะกูไม่กลับถ้าหลงในสิ่งที่ดีเช่นตั้งใจทำงานอยู่กับงานเนี่ยจะสร้างคุณให้คุณแต่ถ้าคุณไปหลงโลกีเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขต่างๆคุณจะทุ่มสุดตัวแล้วคุณจะถอนตัวไปขึ้นโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนั้น ยังมองไม่เห็นทางนะครับถ้าคุณหลงมัวเมาในอบายมุขเพราะฉะนั้นทำอะไรแล้วต้องระมัดระวังให้นึกถึงว่าได้คุ้มเสียไหมถ้าเราได้ไม่คุ้มเสียอย่าไปยุ่งกับมันในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะเราหลงอะไรแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดประโยชน์ในทางที่ดีจะส่งผลกับชีวิตเราค่อนข้างดีและจะมากนะครับอ่ะมาดูความหมายของ17ความหมายของ17เป็นเลขจับคู่กันแล้วนะคือจะได้คู่1กับ7เนี่ยคือความเจริญก้าวหน้าต้องได้แลกมากับความเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระอันหนักอึ้งอย่างแสนสาหัสแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการซึ่งสอดคล้องกับ47นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยปลื้มเพราะความที่คุณเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นดันทุรังและเอาแต่ใจตนเองนะครับบางครั้งคุณไม่มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่เสียด้วยซ้ำเพราะว่าคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเอาอารมณ์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะถูกเอาเปรียบแล้วจะมีมือที่3มาทำให้คุณขาดความสุขตรงนี้ย่อมมีสูงมากนะครับและระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บกับเรื่องการเจ็บกระดูกและคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคตับอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังดูแลสุขภาพข้อเสียคืออย่าเอาแต่ใจตัวเองและอย่าคิดว่าเราเก่งคนเดียวเรารู้คนเดียวเราอยู่กับเพื่อนร่วมข้างเราจะทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความปฏิสนธิสำคัญเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านดีๆความคิดดีๆสิ่งดีๆคำพูดจันจากันดีๆบางครั้งคำพูดที่ออกมาเนี่ยโอ้อยากจะถามเลยว่าถ้ามึงพูดดีเนี่ยกูต้องซื้อเท่าไหร่อะไรประมาณย้ายถึงขนาดนั้นเลยบางครั้งขึ้นมาเนี่ยความคิดดีๆคำพูดดีๆเราให้กันฟรีๆไม่ต้องซื้อหานะครับขอให้คุณมีสติดีๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านนี้โอเคเลยนะครับสำหรับคุณวันครบถ้วนนะครับไม่โดนต่อว่าแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องรถเพราะว่าท่านผู้ชมต่อว่ามาแล้วว่าอ้วนฉันจะได้ไหมพี่ก้อยของเราถามว่าอ้วนทะเบียนรถฉันเนี่ยฉันดูมา2อังคารและ3อังคารและไม่ตอบไปฉันสักทีที่ไม่ดูแล้วนะจะบอกให้อย่าใจน้อยพี่ก้อยเดี๋ยวเราจะรับชมสิ่งที่ดีๆสักครู่แล้วจะกลับมาตอบทะเบียนให้นะจ๊ะพี่ก้อยโอเคนะครับตอนนี้เราพักก่อนสักครู่ครับ
วันนี้เป็นวันที่บริษัทของเราขาดทุนคุณวิชัย CEO ของบริษัทวันนี้เขาสั่งงดประชุมทั้งหมดปุ๋ยฝ้ายฝ่ายขายที่เก่งที่สุดวันนี้เธอตัดสินใจไม่ไปหาลูกค้าแม้แต่รายเดียวพี่ไหมแม่บ้านที่ขยันที่สุดวันนี้เธอไม่เข้าออฟฟิศแม้กระทั่งตัวผมหัวหน้าฝ่ายไอทีก็ไม่คิดแม้แต่จะเปิดคอมพิวเตอร์และทุกๆคนในวันนี้ทำให้บริษัทขาดทุนแต่การขาดทุนครั้งนี้ได้สร้างกำไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรากำไรที่ทำให้คนคนหนึ่งได้เห็นโลกใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆกำไรที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปกำไรที่ทำให้แผ่นดินนี้งดงามขึ้นให้หนึ่งวันสำคัญของบริษัทเป็นหนึ่งวันทำดีเพื่อผู้อื่นคุณหรือองค์กรของคุณก็สามารถเลือกทำความดีในแบบของคุณได้โดยเลือกลงแรงจองวันปันของได้ที่เว็บไซต์พลังแผ่นดิน .com เพราะหนึ่งพลังทำดีสานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดินกันอีกครั้งนะครับกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขนะครับกับอ้วนมังปาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายครึ่งนะครับช่องทางรับชมของเรามีหลายช่องทางตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมถ้าผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์อยากทราบความหมายเหมือนที่อ้วนอธิบายไปแล้วนี่นะครับยังไม่สะใจยังไม่จุใจนะครับอยากโทรถามเป็นการส่วนตัวยินดีมากเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของอ้วนเปลี่ยนจาก0928805624มาเป็น0655745นะครับ5495นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0657545495เดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าอ้วน0928805845ทำไมโทรไปเป็นคนอื่นอ๋ออันนี้ให้เพื่อนเอาไปใช้แล้วพอเพื่อนขอบอกเลขส่วนอ่ะเราให้ยินดีสำหรับเพื่อนเรามีเราแบ่งปันกันสังคมอยู่ได้อยู่ดีด้วยเพราะว่าเราแบ่งปันช่วยเหลือกันถามว่าช่วยเหลือกันมาดีไหมตอนนี้ข่าวฮอตคืออะไรท่านผู้ชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไงละจ๊ะเห็นไหมช่วยเหลือกันทั้งประเทศทั้งนานาอารยประเทศเรามาช่วยเหลือกันเพราะอะไรน้ำใจไม่มีคำว่าเหือดแห้งไปจากคนไทยนะครับแล้วมีหนำซ้ำต่างประเทศนานาอารยประเทศอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากมาช่วยเหลือเด็กไทยอยากมาช่วยเหลือคนไทยที่กำลังตกทุกข์และได้รับความเดือดร้อนคนไทยที่ไม่สามารถเดินทางไปถึงที่ที่จะช่วยเหลือได้
ก็ส่งกำลังใจไปแต่สิ่งที่อ้วนประทับใจมากที่สุดคือมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพทำความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ายินดีที่จะสละเลยนะครับรับซักผ้าให้กับผู้ที่มาช่วยน้องๆในถ้ำซึ่งถูกใจอ้วนมากเพราะอ้วนก็คิดอยู่ว่าคนเราเมื่อไปทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่ในสถานการณ์นั้นเสื้อผ้าได้รับความสกปรกเราจะทำไงมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะเสียสละยอมรับเลยอ้วนขอบพระคุณแทนนะครับคนไทยทั้งประเทศตรงนี้เลยจากใจจริงนะครับนี่ไงคือน้ำใจของคนไทยไม่ว่าชาติใดๆก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียนแบบน้ำใจคนไทยได้เลยแม้แต่สักนิดนึงเท่าที่อ้วนถามฝรั่งว่าเมืองไทยเป็นยังไงน่าอยู่ไหมแล้วอยากเมืองไทยไหมเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สยามเมืองยิ้มคนเราเนี่ยเจอหน้ากันแล้วก็พูดจากันดียิ้มให้กันก็เลยถามเพื่อนว่าเจอหน้าเขาเนี่ยยิ้มเนี่ยยิ้มเพราะอะไรกูฟังไม่ออกมันพูดอะไรโอเคนะอ่ะมาตอบปัญหารถยนต์หน่อยนิดนึงเพราะว่าเขาน้อยใจแล้ววันนี้ตอบแล้วพี่ก้อยฟังให้ดีทะเบียนรถของพี่ก้อยเนี่ยรหัสถอดออกมาแล้วเนี่ยมันคือเลข7นะความหมายเลข7คือจะเป็นคนถูกใจพี่อ้อยแน่ที่พี่ก้อยพูดผิดเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเพราะชีวิตพี่ก้อยเนี่ยไม่คิดอะไรมากมายขอโทษนะพี่ก้อยชีวิตจะเป็นอย่างนี้โอ้โหตกเย็นมาเฮ้ยบ้านใครดีอะไรประมาณนั้นพี่ก้อยระมัดระวังนะครับเมาไม่ขับนะครับเพราะเราขับรถบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยู่บนถนนคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราด้วยถึงแม้นว่าเราจะสนุกสนานร่าเริงชอบงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไปแท็กซี่กับแท็กซี่ถ้าเราไม่อยากไปแท็กซี่ผัวไงใช้เข้าไปมีผัวแล้วทำไมเราจะมีผัวทำไมใช้ผัวไม่ได้เลิกจริงไหมพี่ก้อยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ชอบสังสรรค์เมาไม่ขับแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่คุ้มนะพี่ก้อยนะบอกแล้วนะทะเบียนรถและทะเบียนรถพี่ก้อยเนี่ยสวยมากแต่พี่ก้อยบอกอย่าบอกใครนะเดี๋ยวพวกกูเตะโอเคพี่ก้อยซื้อเลยหวยงวดนี้ผู้เผยนะโดนนั้นจะบอกให้แต่เล็กตัวเดียวนะไม่ใช่สองตัวนะตัวเดียวถูกถ้าเท่ากับสองตัวไม่แน่อ่ะมาท่านต่อไปเลยสำหรับพี่ส่งพี่ส่งของเราทะเบียนรถที่ให้มาถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข3ชีวิตคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับรถคันนี้พอสมควรนะครับเพราะจะต้องหาเงินหาทองบางครั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยจะต้องผ่านการดูแลทนุถนุมถนอมอย่างมากว่าง่ายๆจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาพอสมควรนะครับเพราะทะเบียนรถที่ให้มาเนี่ยจะเสียเงินไปกับการซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขับออกไปสู่ถนนเพราะไม่ได้มีเราคนเดียวเราต้องดูแลให้ดีรถต้องพร้อมคนต้องพร้อมในขณะเดินทางนะครับเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่เคราะห์กรรมแต่เกิดจากการกระทำของตัวเราเองนะครับอ่ะมาดูอีกท่านหนึ่งสำหรับพี่แดงของเราทะเบียนรถถอดออกมาแล้วนะพี่แดงเลข8เลยคือชีวิตนี้พี่แดงขับรถไปเนี่ยเราไม่ไปหาเขาเขามาหาเราเป็นเรื่องปกติแต่เราจะเจออุบัติเหตุข้างทางอยู่ตลอดเวลานะครับบางครั้งเราไปเจอเขาแบบรถชนกันบ้างเราไปเจอเขาเกิดอุบัติเหตุข้างทางกันบ้างเราจะเจอบ่อยอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราไม่มีสติที่ดีในการขับรถเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นการขับรถยนต์ยานพาหนะขอให้เรามีสติแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าระเบียบวินัยและกฎจราจรนะครับแล้วเราก็จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยเราอย่าคิดว่าฉันยังไงก็ได้ฉันจะขับยังไงได้รถฉันอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าบนถนนไม่ได้มีเราคนเดียวมีเพื่อนฝูงที่ร่วมทางไปกับเราเยอะมากนะครับอ่ะมาสำหรับคุณอ้อยของเรารหัสถอดออกมาแล้วเลขตัวเดียวนะครับเลข2สมแล้วแหละที่พี่อ้อยบอกว่าดูทำไมกูประมาณนั้นเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้นะครับแล้วเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่ถูกใจกูก็บ่นกูก็ว่าอะไรประมาณนี้บางครั้งเราใช้ยวดยานบนถนนหนทางที่บางครั้งเป็นที่สาธารณะเราก็อย่าไปบ่นเขาเลยว่าอุ้ยทำไมมาจอดหน้าบ้านกูจังเลยนะบ้านอื่นทำไมไม่ไปจอดเลยเนี่ยขอโทษค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่เขาไปอ้อยเพราะเขาถือว่าเป็นสาธารณชนเป็นถนนหลวงใครๆก็จอดได้เราอย่าไปบ่นจุกจิกจู้จี้และเอาแต่ใจตัวเองตลอดเวลามันจะทำให้ภาพเราเสียเราเหมือนสมมติว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วบางครั้งเห็นแก่ตัวดังนั้นเราไม่เอาอันนี้ขอโทษนะถ้าเกิดไปโดนท่านผู้ชมท่านใดแต่นี่ว่าอันนี้ความหมายตัวเลขที่ให้มาก็คือเป็นอย่างนี้ก็จะบอกไปอ่ะมาสำ
ำหรับคุณพีเวลาเราจะหมดแล้วรหัสออกมาถอดแล้วจะเป็นเลข9ชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จและโชคดีมากเพราะคุณผูกพันกับรถคันนี้มากแล้วคุณใครเอารถของคุณไปใช้คุณจะหัวเสียเพราะรหัสรถคันนี้กับคุณเนี่ยจะผูกพันกันและจะมีความสุขทุกครั้งที่คุณใช้รถคันนี้คุณจะเดินทางและขับอย่างมั่นใจคุณจะมีความสุขมากถือว่าทะเบียนเลขนี้ทะเบียนดีกับคุณและเป็นความหมายที่ดีกับคุณอ่ะมาดูคุณอาร์มคุณอาร์มของเราถอดรหัสออกมาแล้วจะได้เลข5นะครับยิ่งใช้ยิ่งดีนั่นหมายความว่าคุณใช้รถคันนี้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยคุณจะผูกพันนะครับแล้วคุณก็สามารถใช้รถคันนี้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะดำทำการค้าหรือทำงานเดินทางไปทำงานคุณจะมั่นใจและมีความสุขเบียดเสมือนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณคุณจะห่วงแหนเขามากดีมากแต่ว่าคุณต้องดูแลรักษายวดยานพาหนะนะครับตรวจลมยางก่อนเดินทางหม้อน้ำนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของรถเนี่ยอย่าให้มันบกพร่องหรือเกิดความเสียหายนะครับขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยเลยในการจะเดินทางไปทำมาหากินขอให้รวยๆไปเลยอ่ะมาแล้วท่านสุดท้ายเลยสำหรับคุณเก่งนะครับเวลาของเราหมดแล้วคุณเก่งของเราเลข1ถอดออกมาแล้วอย่าใจร้อนวู่วามเด็ดขาดไปเจอคนปาดซ้ายแซงขวาเอาไม่เป็นไรให้เขาไปก่อนเขาบีบแต่แป้นๆเขาอยากจะไปขอทางมาเบียดเอารอให้เขาไปรอให้เขาไปเถอะเราเป็นผู้ให้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยยิ่งมีเรามีความสุขกับการให้เนี่ยเราขอโทษก่อนเรามีความสุขก่อนแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเราน้ำใจด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันมีน้ำใจให้กันให้อภัยกันมีความสุขจะตายชาติอื่นเขาอิจฉาประเทศเราจะตายไปว่าทำไมประเทศเราอยู่ยังมีความสุขลองไปดูสำรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องประชากรทั่วโลกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับต้นๆเลยนะครับขอเพียงแค่ว่าเรายิ้มให้อภัยกันแล้วก็เขาเรียกว่าโชคดีนะครับพี่เดินทางปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องยืนยันพานะเรามีความสุขเราเจอเพื่อนร่วมทางเกิดทุกข์ทุกยากเราแวะช่วยน้ำใจเราก็จะมีให้กันซึ่งกันแล้วก็จะผูกมิตรได้อีกเราจะมีมิตรเพิ่มขึ้นนะครับโอเคสัปดาห์นี้ครบถ้วนแล้วจริงๆนะครับเวลาก็หมดแล้วจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะอังคารหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามแล้วกันแล้วอ้วนจะนำสิ่งที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมดูเลยท่านผู้ชมดูนะไม่ได้โกหกความหมายของตัวเลขเดี๋ยวนะความหมายของตัวเลขว่าเลข1คือหมายว่าอะไรเลข2คืออะไรอ้วนนำมาแล้วซึ่งจะมาบอกท่านผู้ชมแต่ด้วยว่าเวลามันหมดจริงๆเนี่ยความหมายนะเดี๋ยวท่านซูมให้ดูว่าหลักฐานเอามาให้ดูแล้วว่าความหมายของเลข1คืออะไรเลข2คืออะไรพอท่านผู้ชมสอบถามมาว่าอ้วนบอกทีนึงเหอะว่าความหมายของตัวเลขดวงอาทิตย์มันยังไงดวงจันทร์ยังไงไปจนถึงเลข0เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะได้รู้นะเอามาแล้วแต่เนื่องจากว่าเวลามันหมดแล้วจริงๆอังคารนะอ้วนจะบอกเลขแรกตอนรายการเลยแล้วก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมจดถ้าไม่ทันรีเพย์ขอได้โลดูย้อนหลังก็ได้อีกต่างหากหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมาโดยตลอดถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยแล้วก็ถึงไปอ้างอิงท่านผู้ชมหรือเกิดว่าไม่สบายใจอ้วนต้องขออภัยณที่นี้ด้วยอย่างน้อยสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากที่ติดตามรับชมไปก่อนเลยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ